วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับป้ากับลุงชาแนลเช่นเคยนะคะกินที่ปลูกปลูกที่กินตามรอยพระหลวงค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาทำเมนูสตอผัดเปรี้ยวหวานกันนะคะเรามาดูส่วนผสมและเครื่องปรุงกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างสตอค่ะกุ้งสดน้ำตาลแว่นกะปิละลายด้วยน้ำร้อนน้ำมะนาวพริกขี้หนูสดน้ำปลากระเทียมหัวหอมใหญ่มะเขือเทศน้ำสะอาดน้ำมันพืชสำหรับผัดค่ะท่านผู้ชมคอยติดตามนะคะเดี๋ยวคุณลุงจะเข้าครัวมาสาธิตค่ะขั้นตอนวิธีการปรุงครับสตอผัดเปรี้ยวหวานตามแบบฉบับของคุณป้าท่านลุงเริ่มแรกเราก็เอากระทะตั้งเติมน้ำมันนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนได้ที่แล้วเราก็เติมกระเทียมลงไปนะครับใช่ไหมคะเร่งไปหน่อยดีไหมคะคุณลุงขอให้ทั่วนะครับไฟกลางๆสุดนะขอให้ทั่วตาด้วยตาแว่นนะน้ำตาลแว่นเราก็ใส่ลงไปที่มีน้ำเนาะครับผมให้ตรงนั้นให้น้ำตาลละลายกะปิได้เลยไหมคะคุณลุงตาลเป็นก้อนเดี๋ยวสตอสลบหมดโอเคตามด้วยกะปิกะปิที่เราละลายน้ำก่อนนะครับละลายกับน้ำร้อนไว้ค่ะเติมลงไปตามด้วยอะไรคะตามด้วยหอมใหญ่หอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ที่สุกง่าย
ด้วยมะเขือเทศเลยไหมคะพริกขี้หนูถ้าน้ำน้อยไปเราก็เติมน้ำให้มันสุกพริกนะคะคุณลุงช่วงนี้เราก็ชิมรสเลยใช่ไหมคะคุณลุงว่าเปรี้ยวเปรี้ยวนี้เราไว้สุดท้ายนะคะตอนนี้เราก็ชิมรสแค่เค็มกับหวานปิดแก๊สเลยใช่ไหมคะปิดแก๊สแล้วครับเติมน้ำมะนาวใช่ไหมคะเติมน้ำมะนาวแล้วหอมหอมค่ะคุณลุงชิมดูนะครับอ่อนเค็มเราก็เติมน้ำปลานิดหน่อยก็ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของกะปิโอเคไหมคะคุณลุงโอเคแล้วครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้ครับดูน่าทานจังเลยค่ะคุณลุงเดี๋ยวเราพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะสตอผัดเปรี้ยวหวานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟชิมดูแล้วก็รสชาติอร่อยดีนะครับเดี๋ยวคุณป้าลองชิมดูนะครับได้ค่ะคุณลุงขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามค่ะ